แต่เมื่อบัตรรับบิตของท่านไปผูกบัญชีกับรับบิตไลน์เพย์เงินในนี้มันจะกลายเป็น2กระเป๋าทันทีกระเป๋าใบแรกกระเป๋าบัตรรับบิตในบัตรรับบิตทุกใบเงินในนี้สามารถใช้จ่ายได้ทุกที่ที่รับบัตรรับบิตไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า BTS Smart Bus เรือหรือร้านค้าต่างๆที่ไม่มีเครื่องหมายรับบิตกระเป๋าใบที่2เกิดขึ้นเมื่อท่านนำบัตรรับบิตไปผูกกับรับบิตไลน์เพย์ใช้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ได้ใช้ซื้อสินค้าต่างๆได้แต่พอไปใช้กับรถเมล์สมาร์ทบัสหรือเรือนี่ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะท่านต้องเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าบัตรรับบิตก่อนนะครับขอเติมเงินเข้าที่กระเป๋าบัตรรับบิตครับคำนี้นะฮะท่านต้องย้ำที่ห้องจำหน่ายตั๋วอีกวิธีหนึ่งก็คือไปตามป้ายรถเมล์สมาร์ทบัสมีตู้ที่ชื่อว่าสบายพลัสช่วงหน้าผมจะพาท่านไปดูจุดเติมเงินที่อื่นของบัตรรับบิตครับ